นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะพบกับป้อมปริชาพรหมโยธีค่ะกับทีมงาน Channel 8 Thailand วันนี้วันศุกร์แล้วค่ะวันศุกร์ที่8กันยายน2560นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คุณชัยคุณคณคัตจิระเสวีนุปพันธ์นะบอกไว้เลยนะว่ามันโอกาสแกว่งนะจะไปถึง1632ถึงไหมคะถึงค่ะแล้วเกินไปหน่อยนึงด้วยนะคะแล้วท้ายสุดก็ปิดนี่แหละ1632เป็นแท่งเขียวมาเลยคือเขาคงฟังปอมบ่นทุกวันว่าไซด์เวย์เนาะเลยจัดให้เลยเมื่อวานนี้วิ่งสปรูทปราดเลยทีเดียวนะคะหวังว่าหลายๆท่านคงเอนจอยกันไปนะบวกกันไป11จุดเศษๆด้วยกันนะคะกลับมาย้ำอีกครั้งนึงกับช่องทางการรับชมวันนี้มาช้านิดนึงเนาะเสียงยังไม่ดีเท่าไหร่ค่ะจริงๆแล้วจึงเจ็บคอมากเลยพูดจริงกลืนน้ำลายนี้เจ็บมากเลยขอบคุณมากค่ะคุณนฤทธิ์คะก็เครื่องเสียงเขาดีนะเมื่อวานนี้ปอมไปฟังเสียงโอเคมากเลยอ่ะยังไม่น่าเกลียดสักเท่าไหร่เนาะก็ย้ำอีกครั้งนึงสำหรับช่องทางการรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook Fanpage นะคะChannel 8 Thailand นะคะแล้วก็ยังมีทางด้าน YouTube นะคะ Channel 8 Thailand เหมือนกันเว็บไซต์ก็ channel8thailand.com นะคะเป็น HD นะคุณผู้ชมนะสำหรับทางด้านของเว็บไซต์นะคะแล้วก็ YouTube ด้วยรวมไปถึงแอปพลิเคชันค่ะคุณผู้ชมไปดาวน์โหลดได้เถอะเนาะก็ Channel 8นะคะดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะคะเป็น HD เหมือนกัน Channel CHANEL แล้วก็เลข8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะรวมไปถึงค่ะทางด้านของอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะหน้าตามีแค่ตัว USB เสียบเข้ากับจอทีวีที่มีช่อง HDMI นะคะแล้วก็มีรีโมทแค่นั้นเองคุณผู้ชมสามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกกันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะทั้งหนังทั้งซีรีส์ทั้งกีฬาทั้งข่าวนะบลูมเบิร์ก CNN CNBC ดูได้หมดเลยนะคะ YouTube คุณผู้ชมก็พิมพ์จากเนี่ยจอมือถือขึ้นจอได้เลยขึ้นจอทีวีได้เลยนะคะแล้วก็จะทำอะไรกับมือถือก็ได้เนาะใช้มือถือเป็นรีโมทยังได้เลยสำหรับ YouTube เท่านั้นนะแล้วก็ทีวีดิจิตอลช่องไทยดูได้ทุกช่องนะคะแล้วก็สามารถพกพาไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้ไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานแค่มีอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวคุณผู้ชมก็รับชมความบันเทิงได้นะคะอันนี้กลับมาเรื่องยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะก็สะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นได้เลยนะกลับมาเรื่องของเรากันบ้างในเรื่องของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อวานนี้เราเห็นแล้วล่ะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ไปได้อย่างสวยงามนะคะตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนนี้อ่ะอยู่ๆก็กลับมาลบอีกครั้งนึงแล้วขออภัย ขออภัยคุณผู้ชมกลับมาลบอีกครั้งนึงแล้วนะคะสาเหตุเนี่ยก็เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีทั้งกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มประกันภัยนะคะฉุดมีแรงฉุดเข้ามานะคะก็เลยทำให้ดัชนีนั้นติดลบแล้วก็ย่อกันลงไปส่วน Nasdaq นี่ปิดแบบแทบจะไม่อยากจะบวกสักเท่าไหร่นะคะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของเฮอริเคนเฮอร์วีไปแล้วแต่จะมีอีกลูกใหม่เข้ามาชื่อเออร์มานะคะอันนี้ก็บอกว่าอันตรายยิ่งกว่าอีกแล้วก็เสาร์นี้จะเข้าสู่ฟลอริดาแล้วนะคะก็เลยเป็นกังวลเรื่องของพายุเฮอริเคนส่วนภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นนะคะเปิดมาก็ติดลบไป 0.41% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.12%ฮังเซ็งฮ่องกงค่ะเช้านี้บวกไป 0.41% เวทไต้หวันบวกไป 0.51% คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.13% อินโดนีเซียค่ะติดลบไป 0.19% ฟิลิปปินส์ค่ะบวกไป 0.13% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.04% นะคะเช้าวันนี้เราเห็นไปแล้วมาดูน้ำมันกันหน่อยน้ำมันก็ย่อลงมาค่ะคือมันมีรายงานน้ำมันในส่วนของเชื้อเพลิงสำรองของสหรัฐนะคะออกมาปรากฏว่าอันนี้เป็นของสัปดาห์ที่แล้วนะเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ10สัปดาห์ก็เลยมากดดันให้ราคาน้ำมันนั้นน้ำมันดิบนะคะย่อลงมาไปปิดอยู่ที่49ดอลลาร์9เซนต์ต่อบาร์เรลด้วยกันนะคะ
และแน่นอนค่ะพอมีเรื่องพายุเข้ามาเนี่ยนะคะก็เลยเป็นหนุนทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำนี่แหละค่ะให้หนุนขึ้นมาเนี่ย $1,350.30 ต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็ค่าเงินบาทเช้าวันนี้ค่ะแข็งต่อ33.07 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐสำหรับค่าเงินบาทนะคะล่ะค่ะก็เพราะฉะนั้นก็ต้องมาติดตามกันต่อนะว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยแหมพุ่งขึ้นไปเลยเนาะ 1,632.66 จุดด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะคุณอริศเข้ามาแล้วสวัสดีนะคะทักทายกันไปแล้วแล้วก็ยังมีคุณภูนพิพัฒน์หายดีหรือยังยังค่ะไอหายยากค่ะแล้วก็ยังมีคุณสาธิตนะคะคุณขวัญเซเรคุณอรยาคุณก้อยนะคะคุณสาธิตบอกขอให้หายไวๆนะครับขอบคุณมากค่ะอยากหายเหมือนกันค่ะตอนคืนนี้เจ็บคอมากเลยค่ะตื่นขึ้นมากินน้ำตลอดเลยคุณทาซานสวัสดีครับแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะคุณจันทนาสวัสดีค่ะคุณสิริลักษณ์คุณเอพิมสิรินะคะคุณเด็กๆสวัสดีค่ะคุณพังสวัสดีค่ะคุณพงพิสุทธิ์สวัสดีค่ะแล้วก็คุณมิตรนะคะแหมเสียงใสยังไงคุณมิตรเครื่องเสียงเขาดีสัญญาณส่งไปดีจริงๆแล้วยังเจ็บคอมากเลยนี่อ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอนนี้คุณกัสคุณชัยยศจิวังคูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์นะคะจะมาเป็นผู้ให้คำตอบกับเราว่าวันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงหลังจากที่เมื่อวานนี้โหพุ่งขึ้นไปแรงมากเลยนะคะคุณกัสสวัสดีค่ะโอ้เสียงคุณกัสไกลมากเลยสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวรบกวนให้เจ้าหน้าที่ช่วยเพิ่มเสียงคุณกัสนิดนึงนะคะฮัลโหลคุณกัสคะอุ้ยเดี๋ยวโอ้เสียงนอยส์มันดังอะค่ะแต่เสียงคุณกัสเบามากเลยเสียงนอยส์ดังมากเลยฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินค่ะไม่เป็นไรไกลๆอยู่ไกลมากเลยแต่ไม่เป็นไรคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ยินวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยน่าจะเป็นยังไงต่อคะคุณกัสคะจะไซด์เวย์อีกนะคะเพราะว่ามันพุ่งมาแรงเนี่ยก็มองว่าน่าจะมีโอกาสที่จะบวกต่อนะครับแต่ว่าจะลดความแรงลงแล้วเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้บวกไปค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยตัวที่นำจะเป็นกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นมาแต่วันนี้เนี่ยราคาน้ำมันทรงๆแล้วนะครับเพราะนั้นก็มองว่าวันนี้น่าจะปรับตัวขึ้นแต่ว่ากรอบของการดีดตัวน่าจะลดลงนะครับก็อยู่บริเวณแนวต้านบริเวณ 1,640 จุดนะครับบริเวณนั้นค่ะแนวต้านเท่าไหร่นะคะคุณกัส1640นะคะแล้วแนวรับที่ให้ไว้คือ1625นะครับคือเป็นไฮเดิมเมื่อวานนี้ที่เบรกขึ้นมาโอเคถ้างั้นก็ขึ้นไปได้อีกประมาณ8จุดเท่านั้นเองใช่เท่านั้นเองถ้าทำเท่านั้นนะ8จุดก็เยอะแล้วนะ ถ้าเล่นดีวอลเหมือนคุณปอมนี่ก็ซิ่งกันมันเลยนะ อู้แต่เมื่อวานนี้ปอมก็ตกกระจายเหมือนกันคือตอนแรกก็รับตอนเช้าแล้วปอมก็โอ้สงสัยวันนี้ไซด์เบรกแน่เลยแล้วก็เลยไปนอนพักตื่นขึ้นมาประมาณ11 โมงกว่าเอ้ายังอยู่ที่เดิมแล้วพอเปิดตลาดบ่ายขึ้นมาผมก็โยนไปก่อนรอบแรกไงกลัวเดี๋ยวไม่วิ่งพอหลังจากนั้นมันวิ่งใหญ่เลย วันนี้1640แนวต้าน1625แนวรับนะคะแล้วก็หุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะคุณกัส หุ้นแนะนำวันนี้จะเป็นแป๊บนึงนะครับค่ะให้คุณกัสเลือกก่อนจะเป็นตัว PSTC นะครับ PSTC โอเคตัวนี้จะเป็นตัวแปลกๆหน่อยเนาะไม่ค่อยผมว่าไม่ค่อยมีบล็อกในเชียร์เท่าไหร่เพราะว่าจะเป็นตัวเล็กค่ะใช่เพราะก็คือตัวนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเขาพลิกเทิร์นอาราวจากปีก่อนที่ขาดทุนมาค่อนข้างเยอะนะครับแป๊บนึงครับตอนนี้7เมื่อวานปิดที่8เอ้ย76สตางค์ครับผมก็ปีแล้วมีการขาดทุนไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยทางโกลเบกมองไว้ที่กำไรจะพลิกกลับมาอยู่ที่53 ล้านบาทนะครับที่เติบโตขึ้นไปประมาณ200%กว่าตรงนี้ก็มาจากในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ยมีการเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตนะครับแล้วก็ประกอบกับไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษเหมือนปีก่อนที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ทางโกลเบกให้ราคาเหมาะสมไว้ที่90สตางค์นะครับ PTC ก็90สตางค์นะคะแล้วก็แนวรับเท่าไหร่คะแนวรับอยู่ที่บริเวณ74สตางค์นะครับ74ค่ะแนวต้านค่ะแนวต้าน
แนวต้านที่78ตังค์นะครับตรงนั้นจะเป็นจุดแรกก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับ78ตังค์ถ้าผ่านไปได้ตรงนั้นก็มองถึงประมาณ82ตังค์นะครับค่ะโอเคตัวนี้น่าสนใจนะครับย้ำตั้งแต่ต้นรายการกันเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนี้มันจะเตรียมเปิดเท่าไหร่เนี่ย PSTC PSTC นะคะจะเปิด76สตางค์แต่คุณกัสบอกว่าให้รับประมาณ74สตางค์อาจจะแบบมีเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยก็ได้เนาะตรงนี้มันอาจจะมีไซด์เวย์นะก็อาจจะต้องถือนิดนึงละกันนะครับแต่ว่าสัญญาณค่อนข้างดีต้านแรก78ต้านต่อไปเท่าไหร่นะคะคุณกัส82ครับ82ตังค์นะคะโอเคอ่ะคุณผู้ชมรออย่าเพิ่งไปไล่ก่อนเดี๋ยวรอมันย่อก่อนค่อยรับไม่งั้นเดี๋ยวจะทุนสูงกว่าคนอื่นเขานะคะคุณผู้ชมบอกว่าเสียงเบามากเลยเสียงใครเสียงปอมหรือว่าเสียงคุณกัสคะบอกปอมมาด้วยนะแล้วก็คุณเด็กๆคุณเด็กๆคุณเด็กๆให้แต่ราคามาไม่ได้ให้ชื่อหุ้นมารบกวนคุณเด็กๆขอชื่อหุ้นด้วยนะคะเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์นะคะให้แต่ราคา3บาท46มีตอนนี้มีตั้งหลายหุ้นที่ราคาประมาณอยู่เรนจ์นั้นเนี่ยนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกมันเยอะมากเลยนะคุณกัสขอไหนๆก็ไหนๆขอดูเซฟ50หน่อยสิคะ S50 U17 S50 U ตอนนี้คือตอนแรกมันเปิดมา 1,046.2 จุดแล้วก็ตอนนี้ไป 1,047 1,048 ละตรงนี้ก็เมื่อวานนี้มันเนี่ยเลยเนี่ยหายตรงนี้เลยนะครับ 1,048 โอ้ทะลุไปแล้วนะครับตรงนี้ก็คง follow by แหละนะครับค่ะครับผมให้แนวต้านเท่าไหร่อะคะก็แนวต้านถัดไปถ้าล้อไปกับเซตด้วยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,053 ถึง 1,055 นะครับ 1,055 โอเคถามนิดนึงเมื่อวานทำไมอยู่เซตขึ้นแรงจังเลยอะคะคือต้องถ้าผมสันนิษฐานนะครับจากสันนิษฐานของผมคือช่วงก่อนประมาณ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยฝรั่งเขาลองทีเฟกมาค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ 85,000 สัญญา 85,000 สัญญานะครับฟังไม่ผิดนะครับเยอะมากนะครับแต่ว่าในช่วง8วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยนับไปย้อนหลัง8วันเนี่ยเขาเป็นช็อตทีเฟกที่ประมาณ 92,000 สัญญามันอาจจะสันนิษฐานได้ว่าที่ฟันโฟที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยคือเป็นการดันหุ้นขึ้นไปเพื่อให้ทีเฟกวิ่งตามแล้วเพื่อปิดสัญญาตัวทีเฟกซึ่งมันได้กำไรเยอะกว่าค่ะก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เพราะยังดันต่ออยู่เหรอคะผมคิดว่ามีโอกาสนะครับแต่ว่าด้วยตอนนี้เนี่ยถ้าดูในช่วงประมาณสัก1เดือนเนี่ยตัว position ของฝรั่งเนี่ยของforeign เนี่ยมันจะพลิกกลับมาเป็นฝั่งช็อตเยอะละค่ะเพราะนั้นการขึ้นไปเนี่ยก็ต้องระมัดระวังประกอบกับในส่วนของเทคนิคมันก็โอเวอร์บอทด้วยนะครับเพราะนั้นการดีดตัวขึ้นไปก็ดูจังหวะในการขายบ้างนะครับอย่าเขาเรียกอะไรอย่าหลงละเริงมากนะครับเดี๋ยวจะอย่าเพลินมากเดี๋ยวจะติดหุ้นสูงกันนะครับก็เพราะฉะนั้นก็แนวต้านอยู่ที่1053ถึง1055นะคะสำหรับในส่วนของ TFX นะคะ S50U17 เนาะก็แนะนำว่าตรงนี้ก็ follow by ไปได้นะคะหุ้นแนะนำวันนี้เดี๋ยวย้ำอีกที PSTC นะคะ PSTC ให้แนวรับไว้ที่74สตางค์ไม่ขึ้น74สตางค์นะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่78สตางค์ส่วนแนวต้านถัดไปนะคะ82สตางค์ทำไมไม่ขึ้นล่ะเน็ตมีปัญหาหรือ PSTC เป็นหุ้นแนะนำวันนี้นะคะคุณเด็กๆยังเหมือนเดิมคุณเด็กๆก๊อปของตัวเองมาเขียนว่าสวัสดีครับคุณปอมทุน3บาท46ขอคำแนะนำครับตัวไหนอ่ะคุณเด็กๆขอชื่อหุ้นด้วยเนาะรบกวนอีกทีนึงนะคะมาตอนนี้คำถาม True ค่ะ True อย่างเงี้ยขึ้นทำไม PSTC ไม่ขึ้นให้ล่ะคือขอลอง PSTC มาละเมื่อวานปิด76สตางค์นะTrue ครับผมก็ True ยังไม่มีค่ะยังไม่มีตรงนี้ใกล้ต้านนะครับต้องบอกก่อนเพราะว่าขึ้นมาจากบริเวณ5บาทขึ้นมา6บาทกว่าๆแล้วนะครับตรงนี้มีแกปให้เล่นถึงประมาณ6บาท30นะครับประมาณ20ตังค์นะครับตรงนั้นเป็นแนวต้านแนวรับก็บริเวณ6บาทนะครับสาเหตุที่เขาดิดตัวขึ้นมานะครับก็คือในส่วนของการmarket share ในส่วนของการใช้มือถือเนี่ยของเขาพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้ว
แซง Dtac ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของรายได้เขาก็เพิ่มขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายแม้ว่ายังสูงแต่ว่าก็คนอาจจะไปมองอนาคตกันว่าในส่วนของ market share ที่เขาเพิ่มขึ้นเนี่ยน่าจะคุ้มกับที่เขาลงทุนไปนะครับโอเคงั้นขอรบกวนแนวรับอีกทีนึงนะคะคุณกัดแนวรับอยู่ที่ประมาณ5.90 บาทนะครับค่ะแล้วก็แนวต้านประมาณ6.30 บาท6.30 บาทโอเคแล้วก็คัดลอสครับลอสถ้าหลุด5.60 บาทนะครับโอเคค่ะต่อมาแจ๊สค่ะแจ๊สยังไม่มีเหมือนกันตอนนี้8.45 บาทครับแจ๊สมินจากลักษณะกราฟเนี่ยคล้ายๆกับทูก็คือขึ้นมาใกล้ๆชนแนวต้านนะครับแนวต้านของเขาคือประมาณ8.70 บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คงมีแกปให้เล่นอีกประมาณสัก30 ตังค์นะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ8.20 บาทนะครับก็เน้นเก็งกำไรได้นะครับค่ะ8.20 บาทนะคะแล้วก็แนวต้านเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้แนวรับ8.20 บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน8.70 บาทนะครับ10ห้ามหลุดเท่าไหร่คะคุณกัสไม่ควรหลุดตรง8บาทนะครับ8บาทโอเคคุณเด็กๆ เขียนมาละ FTE เดี๋ยวถามให้นะคะใกล้ถึงแล้วค่ะคุณเด็กๆคะTPI โพลีน TPI โพลีนต้นทุน2.22 บาทค่ะ2.22 บาทอ๋อราคาปิดเมื่อวานนี้เลยนะครับก็ถือว่าสัญญาณกราฟถือว่าใช้ได้นะครับก็คือพลิกตัวขึ้นมาแล้วแล้วก็พร้อมด้วยวอลุ่มด้วยก็มีแนวโน้มน่าจะไปต่อนะครับแนวต้าน2.30 บาทนะครับก็ลุ้นไปบริเวณนั้นนะครับแล้วก็จุดคัดลอสนะครับที่ไม่ควรหลุดก็ประมาณ2.08 บาทนะครับเป็นโลเดิมโอเค2.08 บาทใช่ครับเซเป้เอสเอเป็นพีอีต้นทุน28 บาทค่ะเซเป้ใช่ไหมครับค่ะเซเป้มีวอลุ่มเข้ามา2 วันแล้วก็ถือว่าดีนะครับแต่ต้นทุนยี่สิบแปดบาทเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยต้นทุน28เลยค่ะต้นทุน28ถือต่อครับ okay. ถือต่อนะครับแต่ว่าไม่ถัวแล้วนะครับราคาตรงนี้มันใกล้ทุนแล้วนะครับไม่ถัวนะครับก็อาจจะใกล้ๆทุนนะครับประมาณ27.50-28 บาทบริเวณนั้นแหละก็ดูจังหวะขายก็แล้วกัน okay. นะครับเพราะมันเป็นแนวต้านของเขาโ okay. อเคได้แค่นั้นเองแต่ห้ามหลุดเท่าไหร่มีไหมคะห้ามหลุดบริเวณ25 บาทนะครับ25FTE ค่ะต้นทุน3.46 บาทเมื่อวาน3.40 บาทก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับ FTE เพราะว่าตรงนี้ลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วนะครับหลังจากวันแรกเปิดไปประมาณใกล้ๆ4 บาทนะครับตรงนี้ผมว่าอาจจะมีการพักตัวอีกประมาณสัก 2-3 วันแหละนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุด3.30 บาทผมว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับน่าจะรีบาวกลับขึ้นไปทดสอบไฮเดิมเมื่อวันที่แล้วนะครับประมาณ3.60 บาทได้อีกทีหนึ่งโอเคแต่ห้ามหลุด3.30 บาทนะค่ะโอเค3.30 บาทคุณกัสเซ็ต50เนี่ยมันไป 1,050 แล้วนะใกล้จะแนวต้านแล้วคงสงสัยต้องมองทางอื่นแล้วสงสัยต้องไปดีบอแล้วต่อมาบิ๊กค่ะบิ๊กแคมรายังไม่มีค่ะบิ๊กก็เป็นสัญญาณรีบาวนะครับแต่ว่าเริ่มมีการพักตัวลงมานะครับก็มองว่าวันนี้อาจจะมีการพักตัวอีกวันหนึ่งนะครับถ้าจะเข้าไปซื้อเนี่ยให้ดูบริเวณแนวรับ3.60 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านถ้าเกิดมีการรีบาวขึ้นไปมองที่ประมาณ3.90 บาท3.90 บาทโอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะ3.60 บาทก็3.50 บาทครับ3.50 บาทนี้Wise ค่ะนี่แรงมากตัวนี้ต้นทุนมี2ท่านนะคะ4.70 บาทกับ4.40 บาท4.70 บาทกับ4.70 บาทกับ4.40 บาทค่ะอ๋อ4.40 บาทนะครับค่ะเมื่อวานนี้ลงมาถือว่าทำแท่งเทียนไม่ค่อยดีนะครับเมื่อวานนี้พลิกลงมาค่อนข้างแรงเลยนะครับวันนี้ถ้าต้องสำหรับคุณที่ต้นทุน4.40 บาทก่อนนะครับถ้าหลุดถ้ามันจะยืนถ้ามันจะหลุดจะหลุด4.50 บาทเนี่ยผมคิดว่าขายล็อกโปรฟิตไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูจังหวะเข้าซื้อรอบใหม่อีกทีนึงนะครับส่วนคนที่4.70 บาทเนี่ยก็คงต้องรอย่อแล้วก็ซื้อถัวเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าที่บอกให้ซื้อถั่วเพราะว่าเขาเป็น
เป็นหุ้นที่พื้นฐานค่อนข้างดีนะครับมันอาจจะเราเข้าผิดรอบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับรอซื้อถัวเอาก็ตรงจุดนั้นแนวรับก็คือ4.40 บาทค่ะนะครับตรงบริเวณต้นทุนของอีกท่านหนึ่งนะครับโอเคอย่าให้หลุด4 บาทท่านที่ต้นทุน4.40 บาทล็อกตอน4.50 บาทนะคะใช่แต่ว่าถ้าไม่หลุดสมมติว่าวันนี้มองแล้วยืน4.50 บาทได้นะครับอาจจะมีโอกาสรีบาวขึ้นไปประมาณ4.70 บาทโอเคถ้างั้น4.70 บาทก็4.70 บาทก็รอได้เพราะพื้นฐานก็โอเคอยู่ใช่ครับมาโก้เนี่ยหุ้นที่ปอมชอบเมื่อวานปอมรับไปแล้วแล้วก็ปล่อยไปแล้วโดยบังเอิญมาโก้รับที่เท่าไหร่ดีคะตามกราฟก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปก็ดูแนวรับประมาณสักบาท 91 บาท 92ก็แล้วกันนะครับแล้วก็แนวต้านไฮเดิมบาท 98ค่ะครับผมโอเคตอนนี้ตลาดเปิดแล้วบวก6จุดบวกไป6จุดเนี่ย1639โอ้โหเกือบเป๊ะแนวต้าน1640นะที่คุณการบอกไว้ตอนนี้1639ซึ่งมันก็เกือบถึง40แล้วเพราะมัน 1639.42 จุดที่เปิดมาก็คือใช่นั่นแหละตรงนั้นแหละใช่แล้วก็เมื่อกี้ฟิวเจอร์ก็ไปแตะ1054แล้วก็หลังจากนั้นก็ย่อไม่กล้าเล่นแล้วเนี่ย มันเปิดมาแรงซะขนาดนี้เล่นไม่ได้แล้วมันเปิดเยอะไปนิดนึงนะเปิดเยอะไปอ่ะจบข่าวนั่งดูทีวีต่อไปเนี่ยจะรีเซ็ตก็พยายามยืนบวกต่อสงสัยจะอยู่ค้างอย่างนี้ทั้งวันแน่เลยเมื่อกี้คุณผู้ชมบอกว่าตอบแทนคุณปอมค่ะวันนี้คุณกัดให้ตัว PSTC ใช่แล้ว PSTC เนี่ยดูซิเปิดมาแล้วยังอยู่ที่เดิมนะแต่แนวรับอยู่ที่74 สตางค์นะคะแล้วก็อันนั้นเป็นตัวพื้นฐานนะแต่ว่าถ้าตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยที่ในเปเปอร์ผมก็จะมีในตัวพีเชียสกับตัวดีจิค่ะพีเชียสนะคะพีเชียส11.30 บาทแล้วก็ดีจิ90 ตังค์โอ้ยยังเขาเรียกว่ายังต้นอยู่คุณกันให้รับที่เท่าไหร่นะดีจิเดี๋ยวแป๊บนึงสงสารคุณปอมมากเลยวันนี้ไม่ได้ค่ะต้องนี่เพื่อท่านผู้ชมเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมเลยก็วันนี้เป็นคุณกัสด้วยไงไม่งั้นน่ะก็จะนะไม่งั้นหยุดเลยไม่หยุดเลยคุณเล่นนะครับดิจินะครับให้แนวรับไว้87 สตางค์นะครับยังไม่ลงมาให้รับแล้วก็แนวต้าน95แล้วก็1 บาท95แล้วก็1บาทแล้วก็พีเชียดแนวรับคิดว่าไม่ถึงแล้วแหละให้ไว้ที่10.70 บาทนะครับกระโดดอ่ะมันโดดขึ้นไปแนวต้าน11.40 บาทแล้วก็11.80 บาทค่ะ80โอเคอันนี้เป็นเทคนิคนะคะนี่ตามสัญญาณเทคนิคนะครับแนวต้าน PSTC คุณกัดให้ไว้7.8 ตังค์ค่ะแล้วก็ถัดไปก็82 ตังค์นะใช่แต่ว่า PSTC ต้องย้ำนิดนึงว่าต้องถือนิดนึงเน้นถือนะคะบางทีคุณกัดบอกเน้นถือนะบางทีมันก็วิ่งไปเลยนะต่อมา Mbags วันนี้คำถามเยอะมากเลยปอมจดไม่ทันแล้วนะหน้า2แล้วนะคุณกัดแต่เรายังฉลองที่ผมเข้ามาแน่เลยสิหน้าหนึ่งนี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยเอา Mbags ต้นทุน5 บาทประมาณนี้5.25 บาท 5.26 บาทค่ะ Mbags นะครับ Mbags ผมคิดว่าวันนี้น่าจะไซด์เวย์นะครับเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยมีวอลุ่มเทรดเข้ามานะครับก็อยู่ประมาณ5.10 บาทถึง 5.50 บาทแล้วกันนะครับประมาณนี้คิดว่าน่าจะไซด์เวย์นะครับวอลุ่มน้อยถ้างั้นก็ถ้ายังไม่มีก็อาจจะมีแล้วอ๋อมีแล้วครับต้นทุนเท่าไหร่ฮะ5.25 บาท 5.26 บาทเนี่ยโอ้ตรงนี้เลยเนาะโอ้ก็ถือละครับก็ถือต่อก็รอ5.50 บาทครับผมก็อยู่แบ่ง5.10 บาทถึง 5.50 บาทนะคะITD ต้นทุน4.40 บาทค่ะตอนนี้4.42 บาท ITD ก็ถือต่อได้นะครับตามกราฟก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถ้าไม่หลุด4.30 บาทแนะนำถือต่อนะครับแล้วก็รอเทสไฮเดิมประมาณ4.60 บาท4.60 บาทโอเคโมโนก็ยังไม่มีตอนนี้3.76 บาทโอ้โมโนนี่สัญญาณครับอาจจะพักตัวนะครับเนื่องจากวันก่อนพุ่งไปค่อนข้างแรงนะครับอาจจะมีการพักตัวนะครับระยะสั้นๆเป็นไปได้เลยนะครับถ้ายังไม่มีรอสัก3.70 บาทละกันนะครับแนวต้านให้ไว้3.90 บาท
นะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านค่ะที่อวยพรให้หายไวๆนะคะขอบคุณมากค่ะต่อมา SCB ค่ะต้นทุน151บาทค่ะตอนนี้149บาทก็ตามสัญญาณเทคนิคก็ยังโอเคนะครับก็ถือต่อได้นะครับสำหรับ SCB ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแนวต้าน152นะครับถ้าผ่านได้ก็155อีกทีหนึ่งนะครับจุดที่แบบไม่ไหวละต้องหนีละก็145นะครับค่ะWHA ถามมาเยอะมากรับได้ไหมคะโอ้เมื่อวานนี้พุ่งไปค่อนข้างแรงก็ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าใครจะเล่นก็ follow buy แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าพุ่งขึ้นมาด้วยพร้อมวอลุ่มด้วยนะครับวันนี้ก็ดูจริงๆตอนนี้มันก็ยืนตรงแนวต้านนะคือแนวต้านเดิมเขาอยู่ที่3บาท40ถ้ายืนได้ผมว่าไปต่อนะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่3บาท50ถึง3บาท70นะครับรับเท่าไหร่อะคะนี่เลย3บาท40ตรงนี้เลยเพราะมันต้องให้ยืนให้ได้ด้วยใช่ต้องยืนให้ได้คือมันอาจจะหย่อน3บาท38ก็ไม่หย่อนลงมาก็เอาให้มันยืนก่อนแล้วค่อยเข้าไปใหม่โอเคโอเค3บาท40เอาให้ยืนให้ได้แล้วไปต่อก็3บาท50 3บาท70นะคะคุณกัสขอถามขอแทรกหน่อยสงสัยว่าเนี่ยเซตเปิดมาแรงซะขนาดนี้เนี่ยโอกาสการแกว่งตัวตลอดทั้งวันจะเป็นยังไงคะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูตัวที่มันขึ้นมาก่อนค่ะคือตอนนี้1641ตอนเปิดมา1642ไม่ได้ต่างกันมากเลยก็ยังแบบอยู่ในกรอบแคบๆคือกระโดดเปิดแก๊ปขึ้นมาด้วยเนี่ยครับก็ถ้าเท่าที่ดูตัวที่เป็นตัวดันดัชนีเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกลุ่มเดิมๆก็คือกลุ่มพลังงานแล้วก็มีแบงค์เข้ามาบ้างวันนี้เขียวหมดเลยทั้งปูนทั้งใช่เพราะนั้นก็มองว่ามันมีโอกาสแหละที่จะบวกได้ค้างๆอยู่แถวนี้แหละเนี่ยประมาณ7ถึง10จุดบริเวณนี้แหละ มีโอกาสที่จะค้างอยู่ตรงนี้แหละอย่างเงี้ยเล่น DW ไม่ได้ไงคุณกันอาจจะยากนิดนึงใช่ครับใช่วันนี้ก็ได้แต่นั่งมองจริงๆแล้วล่ะไปดู PSTC ก็อาจจะต้องเล่นหุ้นแล้วล่ะอันเนี้ยอาจจะต้องดูเป็นหุ้นรายตัวอะไรเงี้ยที่ยังไม่วิ่งค่ะซึ่งดิจิของคุณคุณกัสเนี่ยบอกให้รับ87ตังค์มันยังไม่ยอมลงมาเลยเนี่ยอ่ะต่อเมก้าค่ะเมก้ายังไม่มีค่ะตอนนี้34บาท75สตางค์เมก้าครับเมก้าก็ถือว่าสัญญาณกราฟค่อนข้างดีนะครับก็ยังน่าจะไปได้ต่อนะครับตัวสำหรับตัวเมก้านะครับแนวรับประมาณ34บาทนะครับแล้วก็แนวต้านไฮเดิมเมื่อวานนี้ประมาณ36บาท5034บาท36บาท50อย่าให้หลุด34เลยไหมคะถ้าหลุดจุดคัดลอสอยู่บริเวณ32นะครับโอเค32UTP United Paper ยังไม่มีอันนี้7 7บาท25บนกระดาน UTP มีสัญญาณพักตัวนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้ทิ้งตัวลงมาค่อนข้างแรงอยู่นะครับไม่เอานะถ้ายังไม่มีก็ผมว่ารอดูไปก่อนค่ะรอไปก่อนตอนนี้ยังไม่เอา CSS ค่ะ CSS โอ้โหวันนี้ก็เปิดกระโดดแล้วก็นิ่งใช่3บาท20บนกระดานอันนี้คือยังไม่มียังไม่มีค่ะถ้ายังไม่มีผมว่ามันก็ยังอยู่ในเก็งกำไรได้นะครับถ้าตามสัญญาณกราฟนะครับอาจจะรอย่อนิดๆแล้วกัน3บาท16 3บาท18แล้วกันนะครับค่ะแล้วก็แนวต้านก็ประมาณ3บาทไฮเดิม3บาท34นะครับประมาณนั้นโอเค GGC GGC ก็ยังไม่มีตอนนี้15บาท50ตัวอะไรนะครับโทษที GGC ค่ะ Global Green ค่ะGGC โอ้ GGC เมื่อวานนี้พุ่งไปค่อนข้างแรงนะครับวันนี้มีการอ่อนตัวลงมาคิดว่าวันนี้น่าจะมีการพักตัวแหละนะครับรอย่อนิดนึงไฮเดิมเขา15บาท30นะครับตรงนั้นจะเป็นแนวรับห้ามหลุดเลยห้ามหลุดนะ15บาท30นะครับถ้าไม่หลุดตรงนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ยังเก็งกำไรได้ถ้าหลุดก็ถ้ามีอยู่ขายก่อนนะครับถ้ายังไม่มีก็รอดูอาการไปสักพักแล้วกัน15บาท30นะครับเป็นจุดสำคัญโอเคต่อมา NCL ค่ะ NCL ก็ยังไม่มี
ถามแต่ตัวซิ่งๆทั้งนั้นเลยนั่นสิรายการนี้ซิ่งเหมือนพิธีกรเลยผู้ชมรายการก็ NCL ตอนนี้มาชนต้านระยะสั้นนะครับที่2.52 บาทนะครับถ้าตรงนี้ยังยืนไม่ได้นะยังผ่านไม่ได้ผมคิดว่าไม่ใช่จังหวะที่ดีในการเข้าซื้อตรงนี้นะค่ะ2.52 บาท 2.52 บาทใช่ครับรอให้ผ่านไปได้ค่อย follow by ถ้าเกิดสมมติถ้าไม่ผ่านผมคิดว่ารอดูเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เพิ่งพุ่งขึ้นมาแรงวันนี้ก็เปิดเขียวขึ้นไปอีกนะครับแต่อยากให้ไล่ราคามากค่ะแต่ถ้าเกิดผ่านไปได้ถ้าผ่านไปได้เนี่ย follow ตามนี่เขา new high ป่ะเนี่ยใช่ถ้าผ่านได้นะครับ follow ตามแล้วก็ดูแนวต้านที่ประมาณ2.60 บาทโอเคบิวตี้ค่ะบิวตี้ยังไม่มีโอ้บิวตี้ตัวนี้จะเหมาะกับถือหน่อยแล้วกันนะครับจำได้ว่าคุณปอมเคยบอกเหมือนกันว่าตัวนี้ค่อนข้างดีเนาะใช่ตัวนี้ดีมากเลยแต่ว่ามันขึ้นมาขนาดนี้เลยแต่ว่าก็วิ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงใช่ครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็สูงจริงๆนะครับถ้ามาซื้อตรงนี้มันยิ่งหนาวก็อืมนะยิ่งสูงยิ่งหนาวก็เอาเป็นว่ารอย่อๆนิดนึงแล้วกันนะครับแนวรับก็ให้ไว้สัก14.50 บาทแล้วกันนะครับไม่อยากให้ไล่ราคาเลยพูดจริงๆนะครับเพราะว่าขึ้นมาสูงมากๆอ่ะ10 บาทมา15.50 บาทแล้วอ่ะถ้าใครอดทนได้นะหืมรวยเละเลยอ่ะใช่รอนิดนึงแล้วกันนะครับไม่ไล่ราคาก็รับสัก14.50 บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน15บาทนะครับเป็นนายเดิมถ้าผ่านไปได้ก็น่าจะไปได้สัก16บาทนะครับโอเคโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะ BH 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 ก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับผมว่าตอนนี้มันจะเป็นอยู่ในช่วงของไซด์เวย์พักตัวครับก็กรอบการแกว่งน่าจะอยู่ที่ประมาณ210-220นะครับน่าจะแกว่งในกรอบนี้สักพักหนึ่งแต่ว่าเทรนด์ไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าด้วยการที่ขึ้นมาแรงก็น่าจะมีการพักตัวเท่านั้นเองถ้าเกิดจะรับก็ถ้าจะรับรอ210รอสัก210ถ้าจะขายก็ดู220นะครับBJC ค่ะเบอร์รี่ยูเกอร์ยังไม่มีนะคะ51.50 บาทบนกระดานค่ะเมื่อวานก็พุ่งมาแรงนะเนี่ยถามทุกตัวพุ่งแรงทุกตัวเลยทำไมไม่ถามวันที่มันยังไม่พุ่งผมว่าคือพุ่งมาแรงแบบนี้ผมว่าโอกาสพักตัวมีค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นก็ไม่ไล่ราคานะครับรอสัก50ละกันนะครับแล้วก็รอขายรอบต่อไปนะครับรอบการวิ่งถัดไปที่บริเวณ52แล้วก็54 บาทค่ะไม่ไล่นะครับไม่ไล่นะครับโอเคTKN ลืมข้าม TKN ไป TKN ต้นทุน25 บาท TKN ตอนนี้ก็ยังอยู่ในสัญญาณที่เก่งกำไรได้นะครับแต่ตรงนี้ถ้าติด25จะซื้อถัวมันก็จะดูจะเสียเปรียบคนอื่นไปนิดนึงเนาะถือแล้วกันนะครับแค่ถืออย่างเดียวแล้วกันนะครับแล้วก็ดู23 บาทนะครับผ่านได้ไหม ถ้าผ่านไม่ได้ผมว่าน่าจะลุ้นได้ถึง25ถามเผื่อคนที่ยังไม่มีเพราะเห็นว่ามันถ้าไม่มีไม่อยากให้ไล่ราคาเลยวันที่มันขึ้นมาแรงๆ2วันติดแล้วมันไล่ราคาวันบวกกลัวจะติดอะเอาแบบพูดจริงพูดตรงๆเลยนะครับกลัวแบบไปไล่ๆๆอะไรกันแล้วก็ติดตรงนี้แล้วมันจะแกะลำบากรอแล้วกันนะครับอาจจะตกลดอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับคือต้นทุนมันสูงมากเอาที่มันชัวร์ๆดีกว่าชัวร์ๆดีกว่านะครับก็ผมว่าผมแนะนำเป็นรอย่อแล้วกันนะครับสำหรับ TKN ถ้าใครสนใจก็ดูประมาณ22.20 บาทแล้วกันนะครับแล้วก็จุดขายคือบริเวณ23 บาทนะครับตรงจุดนั้นถ้าผ่านไม่ได้ขายก่อนถ้าผ่านได้ก็ลุ้นไปประมาณ25 บาทอีกทีนึงโอเคปตท.สผ.ปตท.สผ.ต้นทุน84 บาทค่ะอ๋อถ้าไม่หลุด90ถือต่อนะครับปตท.สผ.ด้วยราคาน้ำมันที่ทรงตัวบริเวณ50ตรงนี้ผมว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ครับโอเคต่อมา InTouch ถามมาหลายท่านอันนี้หุ้นดีแล้วสอพอก็ดี InTouch นะคะมี2ต้นทุนท่านหนึ่ง59บาทอีกท่านหนึ่ง55บาทท่านที่55บาทเนี่ยบอกว่ารับปันผลแล้วจะปล่อยดีไหมอ๋อก็ถือต่อดีกว่านะครับค่ะเพราะว่าต้นทุนถือว่าค่อนข้างได้เปรียบนะครับไม่ได้สูงมากแล้วก็แถมยังได้ปันผลมาอีกนะครับค่ะต้นทุน55นะครับถ้าไม่หลุด57ถือต่อนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งต้นทุน59ใช่ไหมครับค่ะ59น่าจะได้รับปันผลแล้วนะผมเดาๆแล้วกันเพราะว่าดูย้อนหลังที่ผ่านมาไม่มีไฮมากกว่า59ยังไงก็น่าจะได้ปันผลนะครับก็ไม่ได้เป็นไรครับมันก็ใกล้ๆต้นทุนแล้วก็ถือลุ้นอีกนิดนึงแล้วกันรอสักไฮเดิมนะครับ60บาท50ตรงจุดนั้นถ้าจะขายก็ไม่ว่ากันค่ะโอเค60บาท50อย่าให้หลุดเท่าไหร่มีไหมคะก็ประมาณ57ที่เดิมครับที่เดียวกันโอเคPSL ค่ะ Precious Shipping วันนี้ซึ่งเป็นหุ้นเทคนิคของคุณการ์ดนะคะให้แนวรับมันไม่ลงมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ถึงใช่ก็อ่ะก็ขอเป็นราคาปิดเมื่อวานแล้วกันนะครับประมาณสัก10บาท90แล้วกันมันไม่น่าจะลงมันอยู่อย่างเงี้ยให้สูงไปเดี๋ยวมันไปไล่ราคาน่ะนี่เสร็จย่อแล้วเสร็จย่อแล้วเห็นไหมเหลือ7แล้วเหลือ7แล้วอย่าไล่เลยราคาตรงนี้ผมว่า10บาท90มันเสียวอ่ะยังไงก็ไม่คุ้มอ่ะ10บาท90แนวรับแนวต้าน11บาท40แล้วก็แนวต้านถัดไป11บาท80นะคะโอเคยูซ่าต้นทุน24บาท50ค่ะตอนนี้23บาท90ตามกราฟอาจจะไม่ซ่าสมชื่อซะแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันย่อลงมานะครับแล้วก็ในส่วนของต้นทุนทองแดงที่เป็นตัววัตถุดิบของเขาอ่ะมันก็พุ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเพราะนั้นก็ฝากเช็คตัวพื้นฐานด้วยนะครับสำหรับคนที่มียูซ่าด้วยตรงนี้ถ้าหลุด23บาท50ตรงนั้นน่ะผมว่ายอมนะคัทลอสนะครับถ้าไม่หลุดอาจจะลุ้นขึ้นไปไฮเดิมวันก่อนประมาณ24บาท60ถึง25บาทเป็นไปได้นะครับโอเคซิมิโก้อ่ะครับต้นทุนจะได้ยินตัวนี้นะต้นทุนตรงนี้เลยค่ะบาท29โอ้โหถ้ากราฟก็ต้องบอกว่าไซด์เวฟมันไม่ไซด์เวฟมันนิ่งเลยนะมันแกว่งแคบมากครับก็ถ้าตามกราฟก็ขึ้นไปสักบาท35ก็ขายแล้วกันนะครับค่ะแล้วก็จุดคัทก็บาท25แล้วกันครับผมคิดว่ามันคงแกว่งแคบๆอะครับด้วยดูจากวอลุ่มนะครับวอลุ่มเปิดมาประมาณ15นาทีวอลุ่มซื้อขาย 50,000 หุ้นอย่างเงี้ย มันก็คงจะเคลื่อนไหวลำบากนิดนึงส่วนใหญ่หุ้นหลักทรัพย์จะแบบนิ่งๆเงียบๆอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้หุ้นหลักทรัพย์จะกลายเป็นหุ้นที่เขาเล่นเพื่อรับปันผลกันแล้วอะเพราะว่าอย่างเช่นSSP KGI CNS อะไรพวกเนี้ยพวกนี้จะเป็นหุ้นปันผลที่ค่อนข้างสูงบ้านปูค่ะบ้านปูยังไม่มีตอนนี้17บาท50บ้านปูต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นคนที่ใจเย็นๆนิดนึงด้วยสตอรี่ด้วยกำไรที่มีโอกาสจะเติบโตราคาถ่านหินสูงมันดูเหมือนดูดีหมดเลยแต่ว่าราคามันไม่ค่อยไปไหนฮะรอคดีหงสาเนี่ยไม่รู้จะตัดสินเมื่อไหร่ยังไงเพราะนั้นก็ถ้าจะเล่นนะครับเล่นได้แต่ว่าต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับเพราะมันก็มีนักทุนบางส่วนแหละที่ยังกลัวเรื่องคดีตรงนั้นก็เลยยังไม่ยอมเข้ามาเต็มตัวเท่าไหร่นะครับก็แนะนำว่าเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งในกรอบแล้วกันนะครับแนวรับประมาณ17บาท20นะครับแล้วก็จุดขายก็ประมาณ17บาท80ถึง18บาท18บาทโอเคต่อมา PPS ค่ะ PPS ยังไม่มีค่ะ Project Planning ตอนนี้บาท96ก็รอย่อนิดนึงครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแนวรับบาท92นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แนวต้านไฮเดิมวันก่อนที่2บาทประมาณ2บาท10ละกันถ้าลองสังเกตดีๆตามกราฟตัวนี้มันจะค่อนข้างสวยคือมันยืนเส้น10วันมาต่อเนื่องเลยที่ผมบอกแนวรับก็คือบอกเส้น10วันนี้แหละเห็นไหม
บางทีก็ดูง่ายๆเนาะเนาะจริงๆด้วยเพราะว่ามันตลอด2เดือนที่ผ่านมามันยืนเส้น10วันมาได้ตลอดไงเพราะนั้นแต่ถ้าคราวนี้ยังยืนเส้น10วันได้ผมว่ามันก็ยังแพทเทิร์นเดิมแต่ว่าถ้ามันหลุดก็แพทเทิร์นใหม่ก็ต้องหนีโอเคอ่ะต่อมา ETE ค่ะต้นทุน 3.48 Eastern Technical ตอนนี้ 3.46 ETE ค่ะ E Thailand แล้วก็ E ตรงนี้ถ้าผมว่าถ้าหลุด 3.40 ตรงนี้อาจจะต้องยอมหนีไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยก็น่าจะยังลุ้นรีบาวด์ได้นะครับขึ้นไปประมาณ 3.60 นะครับไฮเดิมเมื่อวานนี้ค่ะครับผมโอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่นะคะ 3.40 3.40 PL ค่ะพัทระลีซิ่งต้นทุน 3.96 ค่ะตรงนี้เลยก็คิดว่าน่าจะแกว่งตัวแคบๆนะครับเนื่องจากว่าประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแกว่งตัวแคบด้วยวอลุ่มค่อนข้างน้อยด้วยนะครับเพราะนั้นก็แนวโน้มน่าจะยังแกว่งตัวแคบๆอยู่นะครับถ้าดีดตัวขึ้นไปประมาณ4บาทประมาณใกล้ๆ4บาทนะครับตรงนั้นก็ถ้าจะทำขายเล่นรอบก็ได้นะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาประมาณ3บาท80 86ตรงนั้นก็รับใหม่โอเคขึ้นไป4บาทก็ขายออกมาก่อนเนาะใช่ให้เลือกระหว่าง TPIPP กับ BCPG เอาตัวไหนคะ TPIPP ใช่ไหมครับกับ BCPG มันคือเป็นหุ้นโกลด์ทั้งคู่เลยอะสตอรี่คล้ายกันก็คือมันยังมีโรงไฟฟ้าที่เขากำลังจะเกิดในอนาคตอีกประมาณนึงเลยอะอีกพอสมควรเลยทั้งคู่เอาว่าผมขอเลือกตามสัญญาณกราฟแล้วกันเพราะว่าสตอรี่ถือว่าใช้ได้ทั้งคู่นะค่ะเอาอะไรดีกราฟก็เหมือนกันนั่นแหละสิเริ่มไม่ถูกเลยทีเดียวเอาเป็นว่า BC ไหมที ไทย PP น่าจะมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าที่ดูเพราะว่ามันเบรกหายได้นะครับ7บาท70แล้วมันเบรกขึ้นไปก็เลยมองว่าน่าจะยังไปได้ต่อนะครับค่ะมองว่าไปได้ต่อ B เอา TPIPP นะคะรับที่เท่าไหร่คะก็ตรงนี้เลยนะครับ7บาท70ประมาณนี้แหละอาจจะย่อนิดนึงสัก7บาท60อะไรตรงนั้นห้ามหลุดนะครับแล้วก็แนวต้านมองไว้ประมาณ8บาทจุดคัทลอสที่7บาทนะครับให้ลึกนิดนึงเนื่องจากว่ามีสตอรี่ที่รอในอนาคตอยู่พอสมควรโอเคSVI ค่ะ SVI ต้นทุน5บาท70ตอนนี้5บาท10PI ใช่ไหมครับ Fortune Part ไม่ SVI ค่ะ Snake Vwan I ฉัน SVI Snake ค่ะ Snake S แล้วก็ V SVI โอเค SVI อยู่ตั้งนานต้นทุน5บาท70ก็โดยรวมน่าจะแกว่งตัวนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตอนนี้เงินบาทแข็งโป๊กเลยนะนะครับเพราะนั้นก็มองว่าโอกาสที่จะสลับมาเล่นกลุ่มนี้มันก็คงมีไม่มากนะครับเพราะนั้นน่าจะแกว่งตัวนะครับแนวรับประมาณ5บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ5บาท35นะครับน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้สักพักใหญ่ๆต้นทุน5บาท70ถั่วได้ไหมคะมันเดี๋ยวต้องรออย่างเดียวเพราะว่าบาทแข็งด้วยเงินบาทที่แบบนี้ผมว่ามันเหนื่อยอะไม่ถั่วดีกว่าครับรอแล้วกันไม่ถั่วดีกว่าครับเอาต้นทุนเดิมแล้วเคลียร์ให้ออกแล้วเปลี่ยนตัวดีกว่านะครับโอเคอย่างนั้นน่าจะดีกว่าเบม BEM ค่ะมี2ท่านที่ถามเข้ามาท่านหนึ่งยังไม่มีท่านหนึ่งต้นทุน7บาท95ค่ะตัวนี้เป็นเหมาะกับซื้อและถือนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าสตอรี่ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเนื่องจากไอ้ตัวต่อไอ้ส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงินที่ต่อไปเนี่ยมีคนใช้บริการเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็ถือว่า BM ได้ประโยชน์เต็มๆนะครับก็ถ้าจะซื้อนะครับรอสักประมาณ7บาท70ละกันนะครับแล้วก็แนวต้านสั้นๆ8บาท10นะครับแต่จริงๆตัวเนี้ยอยากให้ถือเค้าเรียกว่าถือ
ถือระยะยาวนิดนึงนะครับเราเห็นซอรี่ที่มันจะโตตามมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะอึดอัดนิดนึงราคามันไม่ค่อยไปไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องอดทนนิดนึงถ้างั้นรอไปก่อนเนาะแต่ต้นทุน7.95 บาทก็ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรใช่ครับนะอมตะค่ะอมตะยังไม่มีอมตะพุ่งมาค่อนข้างแรงนะครับเพราะนั้นก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันสำหรับถ้าจะเข้ามาซื้อช่วงนี้นะครับต้นทุนมันก็จะแพงกว่าคนอื่นค่อนข้างเยอะอยู่เอาไงเทรดดิ้งได้นะครับเทรดดิ้งคือเก็งกำไรได้นะครับแนวรับประมาณสัก20แล้วกันนะครับค่ะแล้วก็แนวต้าน21บาทนะครับสตอรี่ของเขาคือวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับ11ถึง13เนี่ยนักทุนญี่ปุ่นจะเข้ามาพูดคุยกับทางท่านนายกนะครับเกี่ยวกับการเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ค่ะตรงนี้ก็เลยทำให้เมื่อวานนี้มีแหล่งซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะประกอบกับในส่วนของพรบEEC เนี่ยที่จะเป็นเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยจะน่าจะเข้าครม.ได้ในช่วงเดือนหน้าเพราะนั้นไทมิ่งมันใกล้มากมันก็เลยทำให้มีแรงเก็งกำไรไม่ว่าจะเป็นตัววาตัวอมตะตัวไทคอนอะไรเข้ามาในช่วงนี้นะครับก็คือมันยังอยู่ในกระแสการกระแสของสตอรี่นี้นะครับเพราะนั้นก็ยังเก็งกำไรได้แต่ว่าก็ต้องเตือนนิดนึงว่าต้นทุนก็จะสูงกว่าคนอื่นใช่ครับต่อมา TPI Proline ค่ะยังไม่มี TPI Proline ก็ใช้ได้นะครับตามกราฟก็กลับตัวแล้วนะครับแนวรับ20บาท20นะครับแล้วก็แนวต้าน20บาท30นะครับก็เก็งกำไรได้ครับค่ะ ECL เอ๊ะอ๋อนั่นมัน NCL ECL ค่ะยังไม่มี ECL ก็ติดแคสนะครับตัวนี้ต้องบอกนิดนึง okay. แต่ว่าตามกราฟเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับแนวรับผมว่าย่อนิดน่าจะย่อไม่เยอะนะครับ3.66 บาทถึง3.70 บาทประมาณนี้ uh-huh. นะครับแล้วก็แนวต้านที่3.80 บาทนะครับจุดแรกแล้วก็ถ้าผ่านไปได้ก็ลุ้นที่4 บาทนะครับโอเคปตท.สผ.ถามไปแล้วนะคะขอแนวรับแนวต้านท่านยังไม่มีอะค่ะปตท.สผ.ค่ะขอแนวรับแนวต้านปตท.สผ.แนวรับนะครับประมาณ89.50 บาทถึง90 บาทนะครับประมาณนี้ตรงนั้นเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ92ถ้าผ่านได้ก็95อีกทีหนึ่งไอทีตัวนี้ก็มาเรื่อยๆเลยตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าวอลุ่มมันมาหายนะครับเพราะนั้นก็ถ้าลงทุนก็ต้องถือรอรอบได้นิดนึงนะครับรับที่เท่าไหร่คะ5บาทผมว่าไม่น่าหลุด5.10 บาทนะครับประมาณนั้นแล้วก็แนวต้านไฮเดิม5.55 บาทนะครับให้รับ5บาทอ่ะ5.10 บาทตอนนี้มัน4.46 บาท IT ป่ะครับ ITD ITD อ๋อ ITD อิตาเลียนไทยต้องเป็น IT โดดีด็อกหายไปโอเคตอนนี้ดีนะครับสัญญาณกราฟดีเลยก็น่าจะเก็งกำไรได้ต่อนะครับแนวต้านประมาณ4.60 บาทนะครับ4.60 บาทแนวรับค่ะแนวรับก็4.40 บาท4.40 บาทโอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะจุดคัดลอสจะ4.30 บาทนะครับ4.30 บาท SVOA ต้นทุน2.18 บาทบอกว่าจะคัดดีไหมคัดที่เท่าไหร่ดีตอนนี้มัน2.18 บาทโอ้ไปไล่ราคาตอนที่มันพุ่งขึ้นไปก็จุดคัดผมให้ไว้1.94 บาทนะครับเป็นโลเมื่อประมาณ2วันก่อนนะครับถ้าไม่หลุดแนวนี้ผมคิดว่าก็ยังถือได้นะครับ SVOA แต่ว่าถ้าหลุดแนวนั้นก็คัดไปก่อนแนวต้าน2.24 บาทนะครับ2.24 บาทโอเคอย่าให้หลุด1.94 บาทนะคะใช่ Quality House ค่ะ Quality House ยังไม่มีตัวนี้น่าจะไซด์เวย์นะครับกรอบการสวิงจะอยู่ในกรอบที่ประมาณ2.40 บาทแล้วก็แคบนะครับ2.50 บาท2.60 บาทนะครับประมาณนี้ค่อนข้างแคบโอเคถ้าจะซื้อก็อดทนยาวนิดนึงใช่ครับตัวนี้จะเหมาะกับนักลงทุนซื้อเพื่อรอปันผลมากกว่าเพราะว่าปันผลเขาประมาณ 6% นะครับก็จะเยอะKCE ค่ะ
KCE ต้นทุน84.50 บาทตอนนี้85 บาทครับผมก็ถ้ามีสัญญาณรีบาวขึ้นไปเนี่ยผมแนะนำให้ขายนะที่บอกว่าให้ขายเนื่องจากว่าตัวเงินบาทเนี่ยที่มันแข็งค่าให้ดูภาพอีกทีนึงเออนะครับเพราะนั้นผมช่วยเล่นตอนเนี้ยคนที่จะเข้ามาลงทุนในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องมองแหละว่าเงินบาทแข็งค่าแบบเนี้ยคงจะกดดันพอสมควรเพราะนั้นถ้ารีบาวขึ้นไปผมว่าดูจังหวะขายนะครับแนวขายก็ประมาณ88-90 บาทนะครับ88-90 บาทโอเค CBG ยังไม่มีค่ะ CBG แนวรับประมาณ72 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านที่ประมาณ76 บาทแนวโน้มยังซื้อเก็งกำไรได้นะครับแต่อาจจะต้องรอถือรอนิดนึงเนื่องจากว่าวอลุ่มมันมาหายหายมาหายหายอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยสม่ำเสมอค่ะครับแต่มันเป็นเหมาะกับถือรอนะครับค่ะALT ต้นทุน5.95 บาทค่ะครับก็ตัวนี้ก็ถือได้นะครับถ้าไม่หลุด5.85 บาทนะครับก็ถือได้WHA ถามไปแล้วนะคะท่านนี้ต้นทุน3.06 บาทก็คุณกัสบอกว่าถ้า3.40 บาทยืนได้ก็จะไปต่อ3.50 บาทถึง 3.70 บาทถ้าเกิดรับตรงนี้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงว่าเรารับสูงแล้วก็รับเนี่ยยืนให้ได้3.40 บาทนะคะก็รับนะคะEPG ค่ะ EPG ยังไม่มีค่ะ EPG ถือว่ากราฟรีบาวขึ้นมาแล้วนะครับสวยนะครับหลังจากเชียร์ไปแล้วก็หล่นลงไปตกใจหมดเลยก็รอย่อนิดนึงนะครับประมาณ11.60 บาทละกันนะครับแนวต้านก็12.50 บาทตัวนี้สวยนะครับสัญญาณกราฟถือว่าค่อนข้างดีนะครับBetter World Green ถามมาหลายท่านนะคะมีต้นทุน11.60 บาทเอ้ยไม่ใช่ต้นทุน1.82 บาทนะคะแล้วก็อีกท่านนึงถามว่าจะรับที่เท่าไหร่ดีอ๋อครับผมก็วันนี้มียอดด้วยวันนี้อาจจะมีการพักตัวนะครับสำหรับตัว Better World Key นะครับ1.82 บาทแล้วครับค่ะเป็นต้นทุนไกลมากเลยเอาเป็นว่าถ้าไม่หลุด1.80 บาทผมแนะนำถือต่อนะครับแล้วก็รอแนวต้านบริเวณ1.87 บาทถึง 1.90 บาทสำหรับคนท่านที่อยากจะเข้ามาซื้อก็ดูแนวรับประมาณ1.82 บาทนะครับต้นทุนของอีกท่านหนึ่งเลยไอเทลค่ะต้นทุน5.90 บาทตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับน่าจะเข้าไปเก็งกำไรในข่าวเมื่อวานนี้ที่กสทช.ให้ทำในส่วนของเน็ตชายขอบนะครับโอเคก็โดยรวมไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับก็ถ้าไม่หลุดมันเปิดแก๊ปขึ้นมานะครับโลจะอยู่ที่5 บาทประมาณ5.70 บาทแล้วกันถ้าไม่หลุด5.70 บาทถือต่อนะครับแล้วก็ลุ้นไปไฮเดิมเลยเป็นไฮเดิมของเขาตั้งแต่เข้ามาเลยนะครับ6.15 บาทโอเคเอื้อวิทยายังไม่มีค่ะรับไหมคะไม่รับครับกราฟแบบนี้ไม่ชอบเลยโอเคเหวี่ยงแค่1 ตังค์ใช่แต่ว่าถ้าอยากจะเล่นก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันด้วยราคาที่มันต่ำอะประมาณ12-13 ตังค์1ช่องมันก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะเกือบ 1% เพราะนั้นมันก็มีผลอยู่เพราะนั้นถ้าอยากเล่นก็รับ 12 ขาย 12 อะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหวี่ยงอยู่แค่นี้ดูสิทุกวันเลยเนี่ยลง12ขึ้น13บางวันดีๆหน่อยก็ประมาณนี้TFG ค่ะ Thai Food Group ต้นทุน6.25 บาทครับผมก็สัญญาณกราฟยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ดูว่าถ้าไม่หลุด6บาทถือต่อนะครับค่ะแนวต้านประมาณ6.50 บาทนะครับ6.50 บาทโดยรวมยังไม่เสียหายอะไรค่ะไปต่อได้ Powerline ค่ะบอกว่ามาป่านี้แล้วยังไม่มีโอ้โหอยากจะรับโอ้โหราคานี้ก็ต้องบอกว่าตึงๆแล้วนะต้องบอกว่าตึงๆเพราะว่าราคาเนี่ยขึ้นมาจนโอเวอร์บอทแล้วก็ทำไดเวอร์เจนซ์อีกต่างหากนะครับเพราะนั้นจุดนี้เล่นได้แต่ต้อง
้องมีจุดหนีที่ชัดเจนนะครับแนวรับประมาณบาท70นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณบาท78นะครับเป็นไฮเดิมของเขาโอเคนั่นหนีเท่าไหร่คะถ้าหลุดสักบาท65ผมว่าต้องแอคชั่นแล้วแหละโอเคนี่เราผ่านไปแล้ว2หน้าเลยนะคุณกัดจริงเหรอครับไม่น่าผมเสียงแหบมากเลย ทีลักษ์ทีลักษ์เสียงไม่มีค่ะนี่หน้าที่3แล้วกระดาษหมดแล้วเนี่ย อันนี้เป็นการเช็คเรตติ้งหรือเปล่าคุณผู้ชมบอกว่าสู้ๆอีก10นาทีได้พักนะขอบคุณค่ะ อีก10นาทีได้พักคือรายการจบ จบเลย โอเคทีลักษ์นะครับ ที่รักยังอยู่ในไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบประมาณถ้าว่ารีบาวขึ้นมาอ่ะโอเคก็ให้ซื้อถือรอรอบได้แล้วกันนะครับแนวรับประมาณ10บาท70นะครับแล้วก็แนวต้าน11บาท50 11บาท50โอเคฝากย้ำนิดนึงวันนี้เชียร์เทคนิคดีจิด้วยนะดีจิดีจิไปถึงไหนแล้วเนี่ยดีจิยังอยู่ที่เดิมนะก็แต่ว่าให้แนวรับเนี่ย87ตังค์เกือบๆนะเกือบๆถึงเมื่อกี้เหมือนมันไป89ตังค์นะเมื่อกี้นี่มันย่อๆลงมาฝากดูนิดนึงค่ะแนวต้าน95ตังค์นะคะจนถึง1บาทนะคะต่อทีลักซ์นี่อย่าให้หลุดเท่าไหร่คะ10บาทครับตรงนั้นเป็นจุดขายโอเค10บาท Mbax ถามแล้ว Mbax ต้นทุนไม่มีเดี๋ยวกันนะแนวรับ5บาท10แนวต้าน5บาท50นะคะต่อคุณปอม S... ดิจิคุณปอมดิจิอ้าวดิจิเอ๊ะคนท่านผู้ชมยกหรือเปล่า พอฟังปุ๊บนะฟังปุ๊บยกขวาเลยแต่ถ้ายกก็เยอะมือหน้าหลายล้านเลยนะ ทีนี้ ต่อมา STPI STPI โอเค STPI ยังต้นทุน12บาทค่ะถั่วไหมคะโอ้โหเหนื่อยเลยครับหนูนั่งเลยอ่ะตัวนี้เหนื่อยจริงๆครับเพราะว่างานน้อยไปเยอะเลยแหละต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเหนื่อยครับ12บาทนี่เหนื่อยเลยนะครับต้นทุนสูงมากเลยอ่ะยังไงดีอ่ะต้องรอไม่ถั่วนะครับเอาเป็นว่าไม่ถั่วก่อนนะครับที่มีอยู่ก็ติดไปแล้วก็เล่นรอบเอาครับขึ้นไปประมาณ8บาทถึง8บาท50ตรงนั้นอาจจะดูช็อตก่อนก็ได้นะครับลองช็อต against พอแล้วก็พอมันย่อมาแล้วก็รับใหม่ใช่ครับคุณปอมลิจิ คุณกัดนี่92ละ ไม่ได้รับอ่ะตั้งไว้88ตังค์มันไม่แมทช์เนี่ยอุตส่าห์เผื่อแล้วนะโอ้ย้ำทั้ง 2-3 รอบ ไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้น STPI ก็ไม่ถั่วนะคะไม่ถั่วนะครับแล้วก็เล่นรอบไปเดี๋ยวเข้าเรื่องเดี๋ยวท่านผู้ชมว่าก็ย้ำไม่ถั่วนะครับไม่ถั่วเนื่องจากว่างานเนี่ยหดไปค่อนข้างเยอะมากๆเอาเว้นว่าเยอะมากๆนะครับอาจจะมีผลกระทบต่อรายได้แล้วก็กำไรนะครับคือไม่ถั่วถ้าขึ้นไปช็อตอะเกนพอร์ตนะครับประมาณ8บาทถึง8บาท50ช็อตออกมาโอเค PPM ค่ะพรอมพรอมเมทัลต้นทุน2บาท94ตอนนี้2บาท66น่าจะไปไล่ราคาเมื่อวานนี้เลยแหละวันนี้อาจจะมีการพักตัวนะครับอย่าให้หลุด2บาท2บาท60ละกันนะครับถ้าหลุดตรงนั้นอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าไม่หลุดก็ถือต่อก็ลุ้นกลับไปไฮเดิมเมื่อวานนี้ประมาณ3บาทละกัน3บาทโอเคEE บาท22เป็นต้นทุนตัวอะไรนะ EE E 2 ตัว คุณกัดไอแล้วหนูสายติดทางโทรศัพท์แล้วเนี่ยเริ่มมีสัญญาณกลับตัวนะครับ EE แต่วอลุ่มยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ก็ติดอยู่อันนี้ตัวนี้ผมไม่มั่นใจในเรื่องพื้นฐานนะครับไม่ค่อยกล้าให้ถั่วเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าถือต่อนะครับลุ้นกลับไปประมาณใกล้ๆต้นทุนก็ขายแล้วก็สลับตัวไปแล้วกันนะครับจุดคัดลอสอยู่ที่บาท05นะครับบาท05โอเคพิเชษชิปปิ้งถามมากันเลยวันนี้เป็นหุ้นแนะนำเป็นหุ้นแนะนำทางเทคนิคนะคะก็รับ
10.90 บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน11.40 บาทแนวต้านถัดไป11.80 บาทนี่มันดูย่อลงมาเนาะปั๊มสู้ๆนะอีก5นาที ปตท.ค่ะจะไปต่อถึงแค่ไหนคะปตท.ตอนนี้ใกล้แนวต้านเลยผมว่าประมาณ410นะครับน่าจะหยุดนิดนึงแหละนะครับประมาณนั้นแต่ว่าถ้าราคาน้ำมันขึ้นผมก็ว่ามันน่าจะไปต่อนะครับแนวต้านถัดไปประมาณ418นะครับดูที่ราคาน้ำมันประกอบด้วยละกันดูราคาน้ำมันเมื่อคืนมันย่อย่อนิดเดียวครับถือว่าทรงๆไม่ได้น่าเกลียดอะไรต่อมา TACC ขอแนวต้านค่ะTACC นะครับถือว่ากราฟค่อนข้างดีเลยนะครับใช้ได้เลยคือโค้งตัวขึ้นมาแล้วก็ยืนทรงๆตัวไม่หลุด5วันด้วยไม่หลุดเส้น5วันด้วยนะครับก็รอย่อนิดนึงประมาณ6.90 บาทถึง 7 บาทนะครับตรงนั้นเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านประมาณ7.65 บาทนะครับถือว่าสัญญาณโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับยังสามารถเก็งกำไรได้อยู่ค่ะโอเคการบินไทยการบินไทยต้นทุน16.80 บาทค่ะต้นทุนถือว่าค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับถ้าไม่หลุด17.50 บาทนะครับแนะนำถือต่อนะครับแล้วก็รอขึ้นไปปิดแกปนะครับประมาณ18.50 บาทนะครับโอเคค่ะBDMS ต้นทุน20.50 บาทอันนี้20.90 บาทตามกราฟก็ยังน่าถือต่อนะครับอาจจะติดอัดนิดนึงแหละนะครับเนื่องจากว่ามันรีบาวขึ้นมารอบใหญ่ของมันแล้วนะครับนั้นตรงนี้ก็จุด20.50 บาทที่น่าต้นทุนค่ะเอาเป็นว่าถ้าไม่หลุด20.70 บาทถือต่อแล้วกันผมยังขอกำไรสัก2ช่องนะแล้วก็แนวต้านให้ไว้21.30 บาทนะครับไฮเดิมรอบประมาณสัก 5-6 เดือนโอเคไวส์ก็ถามไปแล้วหาก่อนนะไวส์ยังไม่มี ก็แนวรับ4.40 บาทเนาะแนวต้าน4.70 บาทเอ้ยไม่ใช่มันต้นทุนของคุณผู้ชมรับ 4.40 บาทถูกแล้วนะคะ4.40 บาท 4.70 บาทโอเคประมาณนั้น SPCG ค่ะ SPCG ยังไม่มีค่ะตอนนี้20.50 บาทตัวนี้ก็เหมาะกับปันผลนะครับค่ะเพราะว่าปันผลค่อนข้างเยอะค่ะแนวรับ20.20 บาทนะครับประมาณนี้แล้วก็แนวต้าน21.00 บาทนะครับไม่ค่อยเหมาะเก็งกำไรนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่หุ้นที่หวือหวานะครับค่ะBJC ขออีกรอบค่ะคุณกัสค่ะจดไม่ทันอันนั้นได้ครับ BJC วันนี้น่าจะมีพักตัวนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงนะครับถ้าไม่หลุด50 บาทผมคิดว่าไม่ได้น่าเกลียดอะไรก็ยังโอเคอยู่โอเคก็รับได้รับก็ประมาณสัก51แล้วกัน51แนวต้านค่ะแนวต้านมี52นะครับแล้วก็ไฮเดิมเขาประมาณ55อีกทีนึงโอเคอย่าให้หลุด50นะคะ STA ค่ะตัวไหนนะฮะ STA สีตรังยังไม่มีสีตรังต้องฝากดูเรื่องตัวราคายางด้วยนะครับต้องล้อๆกันไปหน่อยราคายางรีบาวขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็เล่นเก็งกำไรตามราคายางที่รีบาวได้นะครับแนวรับประมาณสัก12.90 บาทละกันนะครับแล้วก็แนวต้าน13.40 บาทนะครับถ้าผ่านตรงนั้นได้ก็น่าจะปิดกลับที่14 บาทอีกทีหนึ่งโอเคหมดเวลาแล้วเขาวนหลายรอบแล้วเซตณจุดนี้ 1642.24 จุดนะคะบวกไป 9.58 จุดหรือว่า 0.59% นะคะไปไฮ 1643.23 จุดมันจะไฮไปเรื่อยๆเลยไหมคะคุณกัสคะก็มันก็มีความเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือมันก็ตึงๆแล้วแหละนะครับเข้ามาตรงนี้มันก็โอกาสมีกำไรมีแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยวิทยายุทธกันนิดนึงมันสูงมากแล้วนะเนี่ยมีโอกาสที่บ่ายมันจะย่อมั้ยเนี่ยบ่ายย่อเหรอครับมีแววบ้างไหมคะผมคิดว่าวันนี้มันคงไม่แรงเหมือนเมื่อวานนะครับวันนี้
น่าจะมีน่าจะย่อแหละน่าจะย่อแต่ว่าเขายังบวกอยู่นะไม่ได้แบบย่อย่อแบบบวกย่อแบบบวกเพราะว่าวันนี้มันแรงเปิดมาก็แรงสุดๆเลยเนี่ยใช่หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่อุตส่าห์รับชมจนหมดรายการฝากนิดนึงคุณปอมพอดีใน Facebook ของผมมีในส่วนของคนที่ดูกราฟแล้วยังงงๆนะครับว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกอะไรฝากเข้าไปติดตามอ่านบทความแล้วกันเป็นการดูกราฟเทคนิคแล้วต้องรู้อะไรบ้างโอเค Stock of the Town by กัดจังใช่ครับค่ะก็ไปติดตามได้นะคะคุณผู้ชมคุณกัดเขาจะมักจะสอนมีเคล็ดลับอะไรในการดูกราฟนะคะปอมก็เรียนจากคุณกัดเนี่ยครูปอมคนแรกเลยเนี่ย นะคะวันนี้ขอขอบคุณค่ะคุณกัดนะคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์ที่มาร่วมรายการกับปอมนะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยววันจันทร์มาใหม่หวังว่าน่าจะดีขึ้นเนาะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13